สดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะโฟกัสเศรษฐกิจวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ ข่าวร้ายเมื่อช่วงวันหยุดเสวนาทิ์ที่ผ่านมาโดยใครหลายคนนะคะน่าจะทราบดีว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นสอบคอนะคะได้รายงานพบการติดเชื้อนะคะโควิดที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นหญิงสาวที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติไม่ได้มีการกักตัวซึ่งเบืองตนก็มีไข้แต่ก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมากเช่นห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงหนัง ทำให้นะคะทางหน่วยงานเนี่ยต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า300คนเนี่ยมาหาตรวจเชือ้อและล่าสุดกับเคสที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็พบการติดเชื้ออีกหนึ่งรายเท่ากับว่าตอนนี้นะคะเราก็ต้องติดตามว่าผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้สัมผัส ทั้งหมดนะคะในสถานที่ที่คนพวกนี้ได้ไปจะมีการพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งแม้ว่าตอนนี้นะคะจะยังไม่มีรายงานว่าพบการติดเชื้อแบบก้าวกระโดดจาก1 2แล้วก็ไป10 20 30หรือว่า100ก็ตามแต่ต้องบอกว่าผลทางใจสำหรับคนที่เตรียมเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ต้องอาจจะบางส่วนนะคะแต่บอกว่าบางส่วนอาจจะลังเลว่าเอ๊ะเราควรจะไปดีไหมหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนปลายทางใหม่หรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าถ้าพูดถึงส่วนใหญ่นะคะคนไทยส่วนใหญ่ยังกาดไม่ตก บางคนไปข้างนอกก็ยังสวมหน้ากากอนามัยอยู่อันนี้ก็เราต้องไปรอรุ้นว่าสุดท้ายแล้วผลของการตรวจหาเชื้อเนี่ยเราจะพบกันทั้งหมดกี่ราย แต่ในเมื่อผลทั้งใจในเกิดขึ้นก็คือคนกลัวคนไม่กล้าไปท่องเที่ยวแน่นอนค่ะว่าธุรกิจเสียหายแน่นอนอย่างน,น้อยเนี่ยน่าจะมีการยกเลิกในส่วนของที่พักหรือว่าการเช่ารถเนี่ยอย่างน,น้อยต้องเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า20นแน่นอนทีนี้คำถามต่อมาคือว่าความผิดอยู่ที่ใครอยู่ที่เจ้าที่ละหลวมหรือว่าอยู่ที่ทาง สื่อที่มีการตีข่าบกันจนมากเกินไปหรือเกิดจากความกังวลของส่วนบุคคลที่มีความกังวลต่อประเด็นนี้มากเกินไปที่ฉันมองว่าปัญหานี้ควรกลับไปที่เริ่มต้นก็คือ การที่คนพวกนี้เข้ามาภายในประเทศไทยการกลับเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีการตรวจเชื้อหาไวรัสโควิด COVID -19 และมีการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าเข้าไปในแหล่งชุมชนก็ตามแต่ดิฉันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นความผิดของทางเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เกิดช่องทางธรรมชาติขึ้นทำให้มีคนแอบเข้ามาดิฉันมองว่า ไม่ว่าภาครัฐจะออกมาตรการเข้มงวดแค่ไหนแต่ถ้าเราทุกคนไม่ช่วยกันต่อให้จะมีมาตรการมีกฎหมายยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเราทุกคนนะคะไม่รู้จักดูแลตัวเองไม่รักสังคมไม่รักประเทศปัญหาแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ ทีนี้กลับไปที่ผลกระทบล่าสุดนะคะที่ต้องบอกว่าเกิดผลกระทบแล้วแน่ๆผู้ประกอบการเอยธุรกิจต่างๆเอยที่กำลังเริ่มฟื้นตัวและตอนนี้ด้วยก็กำลังเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นอดูหนาวและก็ใกล้สิ้นปีแล้วด้วยใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วซึ่งบางคนเนี่ยผู้ประกอบการบางคนนะคะก็ได้มีการ กู้เงินเพื่อมาจัดทําหรือว่าเพื่อมาลงทุนเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีทีนี้คําถามถัดมาว่าธุรกิจจะเสียหายเท่าไหร่หรือว่าสุดท้ายแล้วคนไทยเนี่ยจะยังเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไม่อันนี้เราเราก็คงต้องมาติดตามสถานการณ์กัน,กนอีกครั้งนึงว่า สุดท้ายแล้วตัวเลขเนี่ยจะเป็นที่เท่าไหร่แล้วมาตรการรัดที่จออกมาเพิ่มเติมนะคะแต่ล่าสุดต้องบอกว่าเช่นชมนักภาคเอกชนที่ไม่รอช้าเลยนะคะนำโดยนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ค่ะท่านนะคะได้บอกว่าเพื่อเป็นการขอโทษน,นักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นอกมั่นใจด้านความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะท่านก็บอกเลยว่า หากพบนักท่องเที่ยวรายใดนะคะเข้ามาในพื้นที่แล้วติดเชือ้อจะมีการนะคะจ่ายค่าทำขวัญทันทีรายละ1 0 0 0แบาทโดยนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยต้องมีการปฏิบัตินะคะตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้นะคะทางพัฒตพภาคเอกชนเนี่ยก็ได้เตรียมงบเงินไว้อีกนะคะ1ล้านบาทซึ่งเป็นเงินนะคะที่เกิดจากการระดมทุนมาจากทุกองค์กรทุกสมาคมทุกชมรมนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เลยเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมานะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นและทุกอย่างกําลังจะฟื้นตัวนะคะโดยนะคะในวันที่3ธันวาคมนี้จะมีการหารือนะคะร่วมกับทางสาํานัก ักงานคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะหรือคอพพในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการทําประกันโควิดให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยนะคะทางพันธมิตรไพรกชนจะเป็นผู้ซื้อกรหมารประกันให้ แม่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกแนวคิดหรือว่าเป็นมาตรการที่ดีมากๆและดิฉันเชื่อว่าพอมาตรการตัวนี้ออกไปดิฉันเชื่อว่าใครหลายคนมีความมั่นอกมั่นใจขึ้นและจะยังเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แน่นอนค่ะสุดท้ายนะคะก็ต้องบอกว่ายังไงเราก็ต้องรอติดตามสถานการณ์โควิดนะคะหรือว่าการติดเชื้อในพื้นที่2จังหวัดนะคะที่เราพบผู้ติดเชื้อไปแล้วแบบวันต่อวันเลยทีเดียว แต่ที่แน่ๆนะคะจะบอกว่าการเดินทางไปไหนเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเรายังต้องเข้มงวดเรื่องของความสะอาดออกไปข้างนอกต้องใส่หน้ากากอนามัยมีการล้างมืออย่าไปหยิบจับอะไรเวลาอยู่ข้างนอกค่ะเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าพลังนะคะของไทยทเที่ยวไทยเนี่ยยังสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตได้ต่อไปและกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว i อ n